ดยปกติแล้วประจำเดือนของเรานะคะเขามีกลิ่นค่ะก็คือกลิ่นเลือดนะคะเพราะประจำเดือนก็คือเลือดนะคะแล้วก็อาจจะมีกลิ่นโลหะปนออกมาได้เพราะในเลือดของเราเนี่ยมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบนะคะแต่ถ้าหากว่าประจำเดือนมีกลิ่นที่ผิดไปจากเดิมนะคะเช่นมีกลิ่นเหม็นคาวมากผิดปกติกลิ่นเหม็นเค็มไปจนถึงกลิ่นเหม็นเน่าซึ่งการที่ประจำเดือนมีกลิ่นผิดปกติแบบนี้นะคะอาจเป็นสัญญาณบอกถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของเราดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะน้องสาวของเราอาจกำลังติดเชื้อราหรือติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดค่ะ 2. นะคะสังเกตว่าน้องสาวนะคะมีกลิ่นเหม็นเค็มนั่นอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่ามีการติดเชื้อในช่องคลอดหรือการติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อพยาธิบางชนิดค่ะที่ปากมดลูกอาจสงสัยได้ว่ามีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ 3. นะคะนอกจากประจำเดือนมีกลิ่นแล้วยังมีสัญญาณว่าประจำเดือนมาผิดปกติด้วยถ้าหากพบว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ควรจะมีประจำเดือนเช่นมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์อยู่ดีๆช่วงกลางรอบเดือนก็มีเลือดออกกระปิดกระปอยจากช่องคลอดพร้อมกับมีกลิ่นเหม็นเค็มเหม็นอับมีหนองปนออกมาหรือมีกลิ่นประจำเดือนที่เหม็นผิดปกตินะคะร่วมกับอาการแสบอวัยวะเพศขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์นั่นนะคะอาจเป็นสัญญาณได้ว่ามีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะเช่นหนองในแท้หนองในเทียม 4. นะคะถ้าหากว่าประจำเดือนมีกลิ่นเหม็นเน่าผิดปกติหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนนะคะอาจสงสัยได้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะถ้าหากว่าสาวๆนะคะหลังจากเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะก็คือประจำเดือนหมดไปแล้วประมาณ1ปีถือว่าเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ควรจะมีเลือดออกจากช่องคลอดอีกค่ะ